ั้งใจ บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านธรรมยังคุทัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบก็สวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปแล้วก็เจริญพรโยมกินจ้ะขออนุญาตแกสกินเลยเข้าเรื่องเราเลยนะวันนี้นะก็เป็นบทที่4นะในรายวิชา DF 202ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรวันนี้เป็นบทที่4ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจเนื้อหาในบทนี้ก็จะพูดถึงความรู้เรื่องใจเพื่อการสร้างให้เกิดกำลังใจการเตรียมจิตใจก่อนไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรการสร้างกำลังใจเพื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็เรื่องของกรณีตัวอย่างใน4หัวข้อนี้ก็จะมีอยู่ในเอกสารนะในเอกสารในตำราซึ่งผู้สอนอยากให้ผู้เรียนนะไปอ่านจากเอกสารเอาเองในรายละเอียดทั้งหลายแต่วันนี้ผู้สอนตั้งใจจะอธิบายความที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจถึงกระบวนการที่จะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่มันไปเกี่ยวข้องกับจิตใจอย่างไรแล้วจะพัฒนาทักษะของตนเองอย่างไรนะในรายละเอียดเนี่ยอยากให้ไปอ่านจากเอกสารเองพูดถึงทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจมันก็คือการใช้ใจของเราในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยกายและวาจาด้วยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายบุคลิกท่าทางคำพูดคำจาการโน้มน้าวแต่ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะต้องใช้ใจด้วยนะนอกจากกายวาจาก็ยังต้องใช้ใจในการทำหน้าที่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปในใจของผู้ที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือใช้ใจเราเนี่ยทำหน้าที่แล้วก็เข้าไปในใจของผู้ที่เราจะไปทำหน้าที่นะคือไปเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดความต้องการของทั้งตนเองและผู้อื่นก็ต้องเข้าใจในตนเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกความคิดความต้องการแม้ของผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือของตนเองและของผู้ที่เราจะไปทำหน้าที่นะนั่นก็คือมองเข้ามาในใจของตนแล้วก็มองเข้าไปในใจของผู้อื่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจก็เป็นเรื่องของความรู้ความคิดเรื่องของจิตสำนึกนั่นเองนะอันนี้ก็ทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าใจเป็นผู้นำสรรพสิ่งใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจนะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเพราะฉะนั้น
พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สอนพวกเราทั้งหลายว่าถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายแม้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ตามความสำเร็จก็จะเกิดได้ง่ายๆถ้าใจพูดที่ไปทำหน้าที่นั้นใสสบายและยิ่งถ้าใจอยู่ฐานที่7ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างสบายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามรวมทั้งในเรื่องของกัลยาณมิตรซึ่งเขาจะเห็นได้ว่าใจมีความสำคัญถ้าอยู่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการพากายเราไปเดินไปหาเขานะด้วยบุคลิกท่าทางด้วยการแต่งกายด้วยสีหน้าไปพูดไปจาไปชักไปชวนไปโน้มไปน้าวไปแนะไปนำอะไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยกายวาจาแต่อย่างไรก็ตามกายจะเป็นอย่างไรวาจาจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ใจถ้าใจใสใจสบายเดี๋ยวกายก็ดีวาจาก็ดีเองนะเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานดังนั้นทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจจึงนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะให้ผู้ที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นประสบความสำเร็จในการสร้างบุญสร้างบารมีในฐานะของความเป็นกัลยาณมิตรถ้ามีใจให้กันเข้าใจกันเห็นใจกันอะไรอะไรก็สำเร็จความร่วมมือกันก็เป็นเรื่องง่ายสบายเพราะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการไปเป็นมิตรแท้ไปเป็นผู้นำแสงสว่างให้กับผู้ที่เราไปทำหน้าที่มันก็ต้องอาศัยความร่วมมือความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้ามีใจให้การเข้าใจการสนใจกันความร่วมมือก็เป็นเรื่องง่ายสบายไม่ว่าจะเชิญชวนทีเนี้ยอะไรก็ตามเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จอย่างที่บอกเข้าใจเขามาใส่ใจเราก็คือใจเขาใจเราหมายถึงการที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของผู้ที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยตรงอยู่แล้วทีนี้ว่าหากคิดที่จะทำอะไรสักอย่างกับผู้อื่นต้องให้นึกถึงความรู้สึกของเขานะคือถ้าเป็นเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นทั้งใจเราเห็นทั้งใจของเขาใจเขาใจเราว่าอย่างนั้นเถอะแม้กระทั่งมีคำกล่าวที่ว่ารู้เขารู้เราครบร้อยครั้งก็ไม่แพ้ร้อยครั้งรู้เขารู้เราไม่รู้เขาก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแต่ถ้าไม่รู้เขาไม่รู้เราก็จะแพ้ทุกการรบว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งรู้อะไรล่ะก็รู้ใจเขารู้ใจเรานั่นเองทีนี้ก่อนอื่นก็มาทบทวนเรื่องของใจกันนิดหนึ่งว่าใจมันเป็นอย่างพูดถึงมนุษย์สมบัติอันนี้ยกเรื่องทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติไว้ก่อนเนาะเรามาคุยกันในแค่มนุษย์สมบัติพอพูดถึงมนุษย์สมบัติเนี่ยมันก็มีสมบัติอยู่3ประการก็คือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติรูปสมบัติก็คือสุขภาพพรรณนามัยร่างกายรูปร่างหน้าตาความสมส่วนความสง่างามทรัพย์สมบัติก็คือทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้บริวารทั้งหลายคุณสมบัติก็เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถสติปัญญาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเขาผ่าอธิษฐานให้ได้ให้สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติแต่คนเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีความพร่องไม่ว่าจะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัตินะถ้าพร่องสุดๆพร่องรูปสมบัติก็เรียกว่าเจ็บพร่องทรัพย์สมบัติก็เรียกว่าจนพร่องคุณสมบัติก็เรียกว่าโง่ขออนุญาตใช้คำ3คำนี้เนาะก็คือโง่จนเจ็บซึ่งเป็นคำที่ใช้กันในที่เรียกว่าวงจรอุบาทก็คือโง่จนเจ็บแล้วมันก็โยงกันก็อย่างที่ได้ที่เล่าในช่วงที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะโง่จนเจ็บอะไรก็ตามทุกอย่างมันก็กระทบไปที่ใจแล้วมันต้องรับรู้โดยใจซะก่อนนะที่โง่น่ะมันก็รับรู้ว่าตัวเองโง่ส่วนโง่แล้วจะไปทำอะไรก็มันอีกเรื่องนึงไอ้จนน่ะมันก็อยู่ที่ใจนี่แหละความรู้สึกถ้าใจเนี่ยไม่คิดว่าจนมันก็ไม่จนมันก็พอทนทำมาหารับประทานกันไปได้เจ็บไม่เจ็บยังไงเนี่ยถ้าใจมันทนมันก็ไม่เจ็บถ้าใจไม่ทนมันก็เจ็บ
มันก็จะอยู่ที่ใจถ้าเรามีกำลังใจสักอย่างแม้จะโง่จนเจ็บยังไงก็ต่อสู้ด้วยความอดทนกันไปแต่ถ้าใจมันพร่องด้วยกำลังใจความโง่จนเจ็บก็ยิ่งทับถมกระทบกระเทือนต่อกันเจ็บแล้วก็เลยจนจนแล้วก็โง่โง่แล้วก็จนจนแล้วก็เจ็บมันก็วนเวียนไม่หมดไม่สิ้นซึ่งทุกท่านก็รู้ดีว่าในการแก้ปัญหานี้ก็โดยการรักษาศีลทำทานเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรแหละที่จะไปเติมเต็มปัญหาของผู้ที่เราไปทำหน้าที่ไม่ว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติก็ตามก็ไปชวนเขาในการรักษาศีลทำทานแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ทั้งหมดนี้ก็โยงไปที่ใจก็คือทำยังไงล่ะเขาจะมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมีความรู้ความสามารถแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพล่องลงไปนะเราจะไปช่วยเขาเติมเต็มนะซึ่งอันนี้ผู้เรียนทั้งหลายจะต้องไปทบทวนจากบทที่ผ่านๆมานะที่ผู้สอนก็ได้อธิบายไปรวมทั้งของท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ได้พูดผ่านมานะก็ให้ไปทบทวนดูในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยหัวใจก็คือการให้โดยอิงกับหลักธรรมที่เรียกว่าสังฆวัตถุ4ก็คือให้อะไรบ้างล่ะก็ให้ข้าวของเครื่องใช้เขาเรียกว่าทำทานก็ให้ความรู้ให้ความคิดเห็นนะให้กำลังใจอันนี้ก็โดยการใช้วาจาที่เรียกว่าปิยวาจาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงกายอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตตจริยาและก็ทำด้วยความเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้เกิดความไว้วางใจให้มีความปลอดภัยและความมั่นใจนะก็จะได้คบหากันได้การให้ไม่ว่าจะข้าวของเงินทองการช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันนะบางทีมันก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจต้องทำจนสม่ำเสมออยู่บนฐานของสัจจะทำด้วยความจริงจังจริงใจมันจึงเกิดความมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องทำอย่างที่มีที่เรียกว่าสมานัตตานั่นก็คือหน้าที่การทำมิตรการจะไปครั้งเดียวไปให้เขาครั้งเดียวเนี่ยแล้วจะมาเกิดความสัมพันธ์ความผูกพัน ที่จะนำไปสู่การทำหน้าที่ต่อๆไปนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ให้แสงสว่างมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายเลยมันจะต้องทำจนเป็นที่ไว้วางใจทำด้วยความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคนเราจะไปทำหน้าที่เนี่ยมันก็จึงต้องเป็นคนที่อยู่รอบตัวเรานั่นแหละที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆคบหากันอยู่บ่อยๆมันถึงจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจความปลอดภัยและก็ความมั่นใจ ขออภัยนะทีนี้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยบอกว่าคือการให้จะให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะการให้บางครั้งเนี่ย ก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจอาจจะเป็นเรื่องของหลอกลวงการที่จะให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะต้องรู้และเข้าใจว่าจะให้อะไรให้เท่าไหร่ให้อย่างไรให้ที่ไหนให้เมื่อไหร่แล้วก็ให้ทำไมเพื่อประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่เราจะไปให้เขาก็จริงไม่ว่าจะให้ข้าวของเงินทองให้ความรู้ความคิดเห็นให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือก็จะต้องให้ด้วยสติปัญญาให้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องมีหลักธรรมที่เรียกว่าสัพพุริสธรรม7 ก็คือธรรมของคนดีจะเห็นได้ว่าการจะเป็นคนดีไม่ใช่แค่ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเท่านั้นคนดีจะต้องเป็นผู้มีสติปัญญารู้ว่าทำทานไปทำไมรักษาศีลไปทำไมเจริญสมาธิไปทำไมทำแล้วได้อะไรจะทำแค่ไหนทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรทำกับใครคนดีไม่ใช่แค่สักแต่ว่าทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแต่คนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญารู้ว่าทำทำไมรู้เหตุรู้ผลทำแล้วจะได้อะไรทำแค่ไหนทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรกับใครนั่นแหละหน้าที่กัลยาณมิตรก็เช่นเดียวกันก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ใจของตัวเองและรู้ใจของผู้ที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นกันอันนี้ก็เป็นคร่าวๆว่า เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับใครสักท่านหนึ่งแน่นอนเราเองเราก็ต้องรู้ตัวเราว่า
เรามีคุณสมบัติอย่างไรอย่างน้อยก็อิงหลักธรรมที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมเรามีกัลยาณมิตรธรรมมากน้อยเพียงใดนี่เราต้องรู้ตัวเราถ้าเรามีกัลยาณมิตรธรรมมากการทำหน้าที่เราก็ทำได้ง่ายแต่ถ้าเรามีธรรมะในหมวดของกัลยาณมิตรธรรมน้อยการทำหน้าที่ของเราก็ทำได้ยากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความสามารถไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางปัญญาอย่างที่บอกแล้วเรื่องของธรรมัญญูหรือสัพพุริสธรรมนั่นเองหรือว่าเรามีความรู้ในเรื่องของเหตุผลในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายว่าทำไปทำไมทำอย่างไรแล้วจะเกิดผลอะไรควรจะทำมากน้อยแค่ไหนควรจะทำเมื่อไหร่ควรจะทำกับใครอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของความสามารถทางปัญญาเราก็ต้องรู้ว่าเรามีปัญญาแค่ไหนความสามารถทางกายและความสามารถทางวาจาเราจะไปช่วยเหลือเขาน่ะเรามีกำลังมีความสามารถแค่ไหนอันนี้เราต้องรู้จักตัวเราและที่สำคัญเมื่อเราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นเราก็ต้องรู้เป้าหมายที่จะไปทำว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงไปพัฒนาเขาไปสู่จุดหมายอะไรเช่นเราจะไปชักชวนเชื้อเชิญให้ท่านทำทานให้มาบวชใช่ไหมให้รักษาศีลให้ปฏิบัติธรรมเป็นต้นอันนี้เราต้องรู้เราขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้คนที่เราจะไปทำหน้าที่ด้วยก็คือรู้เขาก็ต้องรู้คุณสมบัติของเขาอย่างน้อยๆก็คือเป็นลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจสังคมเขาเป็นใครเพศอะไรอายุเท่าไหร่มีรายได้อย่างไรทำอาชีพอะไรครอบครัวเขาเป็นยังไงมีพี่มีน้องมีพ่อแม่ลูกหลานเขาเป็นอย่างไรอันนี้ถ้าเรารู้รายละเอียดพวกนี้มันก็จะช่วยในการทำหน้าที่ของเราได้ดีขึ้นเราต้องรู้ว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเราอันนี้ก็อิงอยู่บนเรื่องของบทบาทหน้าที่ตามทิศ6อย่างที่ได้กล่าวในส่วนที่ผ่านๆมาในบทที่ผ่านๆมาว่าถ้าเขายังไม่เกี่ยวข้องกับเราการที่จะไปทำหน้าที่เนี่ยมันก็ยากถ้าอย่างนั้นเราก็ทำให้เขาเกี่ยวข้องกับเราซะก่อนเลยดีไหมจากคนที่ไม่รู้จักก็ทำให้เป็นคนรู้จักจากคนรู้จักก็ทำให้เป็นคนคุ้นเคยจากคนคุ้นเคยก็ทำให้เป็นคนที่มีความสนิทสนมก็ต้องค่อยๆพัฒนาจากการไม่รู้จักกันก็มารู้จักกันรู้จักกันก็มาคุ้นเคยแล้วก็มาสนิทสนมท้ายที่สุดก็ให้เป็นเพื่อนกับเราก็ยังดีหรือถ้าท่านเป็นผู้มีอายุอาจจะมีฐานะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราอันนี้เทียบเคียงไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่จริงๆแต่ว่าด้วยฐานะของท่านเนี่ยเราก็อาจจะยกท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคุณครูของเราเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าถ้างั้นเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเราอย่างน้อยก็ให้เป็นเพื่อนเพราะถ้าไม่เป็นอะไรกันเนี่ยการไปทำหน้าที่เนี่ยมันก็ทำได้ยากเขาจะเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะฟังเราหรือเปล่าไม่รู้เราจะไปชวนเขาให้ทำทานเขาจะไว้ใจหรือว่าเงินที่ให้เรามาแล้วเราจะไปทำบุญจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยความสัมพันธ์กันแน่นอนการจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรมันจึงไม่ใช่อยู่ดีๆก็เดินไปบอกไปชักไปชวนเขาแต่มันเริ่มต้นด้วยจากความที่ไปทำความรู้จักความคุ้นเคยความสนิทสนมกันตามหลักกัลยาณมิตรธรรมว่าเราเป็นที่น่ารักไหมเราเป็นที่น่าเคารพน่ายกย่องน่าเจริญใจจนเป็นที่เชื่อถือกันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้เราก็ต้องรู้ว่าเขาขาดอะไรเขาคิดอะไรเขามีความเชื่ออย่างไรแม้กระทั่งความสามารถทางสติปัญญาของเขานะก็เหมือนอย่างที่บอกว่าคนที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยที่พระพุทธองค์ก็แบ่งออกเป็นเหมือนกับบัวสี่เหล่าใช่ไหมล่ะบัวเหนือน้ำบัวผิวน้ำบัวในน้ำแล้วก็บัวในตมเพราะฉะนั้นเรากำลังทำหน้าที่กับเขาเนี่ยเขาจะรับรู้กับเราได้แค่ไหนเราต้องใช้ความสามารถทางกายทางวาจาที่จะโน้มน้าวชักชวนเชื้อเชิญเขาต้องมากน้อยเพียงใดอันนี้เราต้องรู้จักเขาขณะเดียวกันในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราก็ต้องรู้เทคนิครู้วิธีการว่าจะสร้างความสัมพันธ์อย่างไรเราจะต้องรู้เทคนิครู้วิธีการในเรื่องของการฟังการจับใจความเพราะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันการเชื้อเชิญชักชวนบางทีเขาก็จะมีข้อโต้แย้งซึ่งเราต้องอดทนต่อคำโต้แย้งนะอันนี้ก็เป็นหลักของกัลยาณมิตรธรรม1ใน7เหมือนกันว่าเมื่อมีการข้อโต้แย้งมาเราต้องอดทนต่อถ้อยคำให้ได้แล้วเราก็ยังต้องอาจจะต้องชี้แจงแถลงเรื่องที่มันลึกซึ้งลงไปนะเราก็ต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการพูดการโน้มน้าวอันนี้ก็คือความรู้ทั้งหลายที่กัลยาณมิตรก็จะต้องรู้เขารู้เรา
รู้ทุกเรื่องด้วยความเป็นสัพพุริสธรรมอันนี้ก็ที่อาจารย์คราวที่แล้วที่ได้พูดถึงจากครั้งที่สองครั้งที่สามนะที่อาจารย์ชุลีพรได้พูดถึงก็อยากให้นักศึกษากลับไปทบทวนอีกเช่นเดียวกันนะเชื่อมโยงกันที่ดีว่าท้ายที่สุดทักษะสี่กลุ่มที่จะต้องพัฒนาเพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือเข้าใจตนเองเห็นไหมรู้เราเข้าใจคนอื่นที่เราไปทำหน้าที่ก็คือรู้เขาแล้วก็ต้องมีความสามารถในการที่จะสื่อสารนะเทคนิคต่างๆในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรและก็ต้องรู้หลักธรรมต่างๆด้วยว่าทำไมต้องให้เขาทำทานทำไมต้องให้รักษาศีลเจริญฤทธิ์ภาวนาทำไมจะต้องมาบวชถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานทางธรรมแล้วเราจะไปชักชวนเชื้อเชิญเขาอย่างไรได้ก็ต้องมีความรู้เราจึงจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างสมบูรณ์ทีนี้จะรู้ถึงการให้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างที่บอกนะจะต้องใช้ใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการให้ไม่ว่าจะด้วยทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานกตาแม้ให้แสงสว่างแต่จะให้อย่างถูกต้องนะมันต้องใช้ใจก่อนอยู่ดีๆดุมๆไปให้เนี่ยมันอาจจะเกิดผิดพลาดเกิดความเข้าใจผิดเกิดความไม่ไว้วางใจเราจึงต้องรู้เรารู้เขาและรู้เทคนิคมันจะต้องใช้ใจถ้าเราไม่มีทักษะในเรื่องนี้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็จะคล่องไปเยอะเลยความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ลำบากอาจจะเป็นอุปสรรคกลายเป็นศัตรูกันไปได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะใช้ใจเพื่อเราจะได้รู้ว่าจะให้ได้อย่างไรอย่างที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นก่อนอื่นเลยก็ต้องมีกำลังใจในฐานะที่เราจะเป็นผู้ให้เราต้องมีกำลังใจที่จะเป็นผู้ให้นั่นหมายความว่ากัลยาณมิตรจะต้องเป็นผู้มีกำลังใจสูงส่งเสียสละเราต้องเป็นผู้มีกำลังใจต้องมีกำลังใจที่สูงส่งเพราะถ้าเราคล่องด้วยกำลังใจการไปทำหน้าที่มันก็ไม่เต็มที่เต็มกำลังการจะเป็นผู้ให้ก็ต้องเสียสละนอกจากนี้เราจะต้องรู้ว่าจะให้อย่างไรตรงนั่นหมายความว่ากัลยาณมิตรก็จะต้องเป็นผู้ที่มีใจใสสว่างมีปัญญาเมื่อไรจะเราใสใจเรานิ่งใจเราสว่างเราจะคิดออกเราก็จะเป็นผู้มีปัญญาก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะให้อย่างไรที่เหมาะสมในการใช้ใจเนี่ยองค์ประกอบของใจคิดว่าทุกท่านคงทราบแล้วว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีก็ได้พูดถึงองค์ประกอบของใจเราก็จะเป็นวงนะเป็นชั้นชั้นในสุดก็เป็นดวงรู้ถัดออกมาก็เป็นดวงคิดแล้วก็เป็นดวงจำแล้วก็เป็นดวงเห็นนะนะดวงจิตก็คือจริงๆก็มีคำพูดว่ารับจำคิดรู้นะแต่ว่าหลวงปู่ก็บอกเห็นแหละเป็นการเห็นเพราะว่าการรับเนี่ยเป็นรับวิภาคจึงเป็นดวงเห็นก็คือเห็นจำคิดรู้ใจของเราก็คือรับจำคิดรู้เพราะเราต้องใช้ใจที่จะรับการรับก็คือสามารถพินิจสังเกตเห็นพอเราอะไรนะเห็นตัวเองการแต่งกายตัวเองสีหน้าตัวเองอะไรเงี้ยแม้กระทั่งรู้เสียงที่เราพูดเสียงที่เราพูดมันน่าฟังไหมมันแข็งกระด้างไหมมีโทนเสียงน้ำเสียงอย่างไรอันนี้เราต้องรับรู้ตัวเราขณะเดียวกันขณะที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราก็ต้องไปรับรู้เขาว่าเขาพูดน่ะเสียงเขายังไงเสียงเขาเป็นมิตรเสียงเขายินดีต้อนรับหรือเสียงเขาทนไปอย่างนั้นมองเห็นสีหน้าเขาอันนี้เราต้องพินิจและเห็นเราก็ต้องใช้ใจเราที่จะรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นปั๊บเนี่ยสีหน้าเขาไม่เหมาะนั้นวันหลังแล้วกันนะพี่ถ้าไม่สะดวกแล้วก็เลี่ยงเสียเพราะถ้าขืนไปพูดต่อเดี๋ยวก็เป็นเรื่องฉิบเราจึงต้องมีความสามารถของใจที่จะรับพอรับแล้วปุ๊บก็ต้องจำก็คือระลึกได้ว่าอาการอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรท่าทางอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรการพูดอย่างนี้เราได้ยินเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราไปรับมาแล้วจากความจำที่เรามีเราก็ระลึกได้ว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นอย่างไรก็นำมาสู่ดวงคิดก็คือสามารถพิเคราะห์พิจารณาไตรตรองจริงๆก็พูดรวมแล้วว่าก็คือให้มีการพินิจพิจารณาหรือพินิจพิเคราะห์นั่นเอง
มันพอเราไปเจอใครปั๊บเราก็ต้องพิจารณาตั้งแต่ก่อนไปก็ต้องพิจารณาตัวเองพร้อมไหมเราพร้อมไหมกำลังใจเราไหมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พร้อมที่จะไปก็อย่าพึ่งไปถ้าจะไปแล้วก็ทำตัวเราให้พร้อมอาจจะนั่งหลับตาก่อนสัก10 นาที15 นาทีครึ่งชั่วโมงให้มีกำลังใจแล้วก็เตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่างๆอันนี้เราก็ต้องพินิจพิจารณาตัวเราก็คือรับจำคิดของเราซะก่อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าเราพร้อมที่จะไปทำหน้าที่แล้วขณะเดียวกันเราก็ต้องไปรับจำคิดรู้กับผู้ที่เราไปทำหน้าที่ด้วยว่าเขาพร้อมที่จะรับไหมเขาพร้อมที่จะฟังที่จะให้เราอธิบายไหมอย่างนี้เป็นต้นมันต้องใช้ใจของเราเพราะทักษะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจจึงมีความสำคัญเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรจึงจะต้องมีใจใสๆใจสว่างเพื่อจะได้มีปัญญาแล้วก็จะได้มีกำลังใจนะก็คือเราต้องเป็นผู้มีสติปัญญามีกำลังใจในการที่จะทำหน้าที่อันนี้ก็หวังว่านักศึกษาคงจะพอตามทันเนาะอันนี้เป็นกระบวนการทำงานของใจก็ทวนอีกนิดนึงว่าในเมื่อใจของเรามีองค์ประกอบ4 ชั้นก็คือดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้คือรับจำคิดรู้เริ่มต้นก็จากการรับการรับเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าใจของเราไม่ได้อยู่นิ่งๆมันต้องมีกายมันต้องอาศัยกายในการทำหน้าที่กายของเราก็เอานะเน้นเรื่องอวัยวะรับสัมผัสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมจริงๆก็มีใจรับธรรมารมณ์ด้วยอย่างนี้เนาะก็คือดวงรับเนี่ยก็รับโดยผ่านอวัยวะรับสัมผัสถ้าตาบอดมันก็ไม่เห็นหูหนวกก็ไม่ได้ยินมันก็ต้องตาดีหูดีเพราะฉะนั้นคนที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากต้องใจใสๆแล้วมันก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์มีอวัยวะรับสัมผัสได้ดีใช่ไหมตาเนี่ยเห็นหูเนี่ยชัดจมูกได้กลิ่นดีอะไรอย่างนี้ว่าอย่างนั้นเถอะพอรับมาแล้วก็ต้องจำมาผ่านกระบวนการของสมองเราเคยจำอะไรไว้ได้บ้างใช่ไหมไอ้สิ่งที่เราไปรับมาเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันเสียงเป็นมิตรหรือเสียงที่ไม่ยินดีต้อนรับอย่างนี้เป็นต้นเสียงที่เขาพร้อมที่จะฟังเราหรือเสียงโต้แย้งอย่างเนี้ยเราก็ต้องรู้ก็คือจำอ่ะจำได้ว่าเสียงแบบนี้มันเป็นอย่างไรรับมาแล้วก็ผ่านกระบวนการทางสมองแล้วก็มาพิจารณาเนี่ยเป็นดวงคิดเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็คือดวงรู้มันก็ทำงานตามลำดับลงมาตั้งแต่รับจำคิดรู้นะเพื่อท้ายที่สุดเราก็จะตีความเกิดความรู้ความเข้าใจว่ามันคืออะไรเป็นอย่างไรเพื่อตอบสนองไอ้สัพพุริสธรรมนี่แหละจะได้ว่าเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้มันควรจะใช้เท่าไหร่โดยการประมาณแค่ไหนใช้การเวลาอะไรทำกับใครอย่างไรมันก็จะเชื่อมโยงกันนะอันนี้บอกว่าถ้าศึกษาคงทำความเข้าใจตามทันเนาะไม่ทันประการใดก็คำถามมาได้นะมีคำถามก็ถามมาในภายหลังได้อันนี้ก็ทวนอีกทีหนึ่งเห็นไหมการทำงานของใจมันก็เริ่มจากการทำงานของใจก็คืออะไรนะรับจำคิดรู้ก็เป็นเรื่องของความคิดความรู้เห็นไหมความคิดความรู้ในเรื่องของอะไรนะเจตนาคติทัศนคติอะไรจิตสำนึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเริ่มจากความเห็นก่อนเลยเริ่มจากความเห็นนะเห็นยังไงก็จะคิดอย่างนั้นคิดยังไงก็จะพูดแล้วก็ทำแล้วก็ส่งผลต่อความสุขความทุกข์อันนี้เป็นกระบวนการของใจที่จะมีผลต่อการพูดการกระทำแล้วก็นำไปสู่ความสุขความทุกข์จริงๆก็คือทำกรรมก็เกิดวิบากเพราะพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เลยเกิดสุขเกิดทุกข์ก็คือทำกรรมก็เลยเกิดวิบากและเราก็รู้ว่าที่ทำกรรมเนี่ยเพราะมันเป็นกิเลสบังคับเนี่ยกิเลสจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความเห็นเป็นคนที่มีความเห็นประการใดพอพูดถึงความเห็นปั๊บมันส่งผลต่อความคิดพูดง่ายว่ากิเลสมันส่งผลต่อกรรมทำให้เกิดวิบากเพราะเห็นอย่างนี้จึงคิดพูดทำอย่างนี้ก็เลยเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะว่าความคิดความรู้สึกการกระทำเนี่ยมันเป็นวงจรเชื่อมโยงกันอย่างที่ท่านอาจารย์ชุลีพรได้อธิบายในบทที่แล้วนะอันนี้ให้นักศึกษากลับไปทบทวนอีกทีพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ลองทบทวนไปนึกถึงว่าความเห็นนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความคิดก็คือสัมมาสังกัปโปการพูดก็คือสัมมาวาจาการกระทำก็คือสัมมากัมมันโตกับสัมมาอาชีโวเห็นไหมมันก็ไปโยงกับอะไรเนาะอริยมรรคมีองค์8นะอันนี้ก็แค่เชื่อมโยงให้ฟังเฉยๆเนาะเพื่อให้จะได้เกิดปัญญาที่กว้างขวางยิ่งขึ้นมันเชื่อมโยงกัน
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจในเรื่องของความคิดไอ้ใจของเราเนี่ยตั้งแต่รับจําคิดรู้เนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันคิดยังไงพูดอย่างนั้นทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงต้องคิดดีจะได้พูดดีทําดีมันจึงมีความสําคัญเพราะเราจะไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรเราจะไปพูดดีๆเราจะไปทําดีๆเราจึงต้องมีความคิดดีๆท้ายสุดเราต้องมีความเห็นดีๆขณะเดียวกันถ้าเขาจะรับโดยที่เขาจะคิดตามเราแล้วพูดดีๆกับเราและทำดีๆอย่างเราเนี่ยเพื่อจะได้เกิดความสุขมันก็โยงเหมือนกันว่าเขาก็ต้องมีความเห็นมีความคิดมีการพูดการกระทำซึ่งเราก็ต้องรับรู้เช่นกันอย่างที่บอกแต่แรกว่ารู้เรารู้เขาครบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งรู้เรารู้เขาไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกี่ครั้งก็ประสบความสำเร็จเท่านั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ชุลีพร ได้พูดถึงในคราวที่ผ่านมาก็คือว่ามันมีวงจรคิดก็จะส่งผลต่อความรู้สึกและส่งผลต่อการกระทำก็เป็นวงจรนี้ของตัวเราและการกระทำของเราเนี่ยก็จะส่งผลไปต่อผู้อื่นหรือผู้ที่เราไปทำหน้าที่ทำให้เขาคิดแล้วก็รู้สึกแล้วก็ทำส่งผลไปยังคนอื่นคิดแล้วก็รู้สึกแล้วก็ทำก็จะวนเวียนนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราคิดพูดทำมันจะส่งผลกระทบไปยังกับผู้อื่นจริงๆก็คือเราก็ไปโน้มน้าวไปชักชวนเชื้อเชิญคนอื่นนั่นเองให้เขาคิดพูดทำตามเราขณะเดียวกันก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าแม้สิ่งที่เขาทำก็ส่งผลกระทบต่อเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรับรู้ว่าเราทำอะไรกับเขาแล้วที่เขาตอบสนองมาอย่างเราเนี่ยมันดีไม่ดีมันบวกหรือมันลบมันโอเคหรือไม่โอเคชวนเขาทำทานเขาว่าอย่างไรเออดีค่ะขอร่วมมาเลยมาเอาซองมาเดี๋ยวปัจจัยอ่าอย่างนี้เขาก็ยินดีด้วยกับเราแต่พอเราชวนทำทานเขาก็อิดๆออดๆพูดนั้นพูดนี้อะไรนะเบี่ยงเบนไปอย่างนั้นเบี่ยงเบนเรารู้แล้วเขาไม่เต็มใจเพราะฉะนั้นถ้าขืนพูดต่อไปมันก็จะกลายเป็นบังคับหรือกลายเป็นการโต้แย้งทะเลาะเบาะแว้งกันไปได้ก็ควรจะหยุดเสียก็ไม่ต้องไปชวนเพราะว่าทิฏฐิของท่านเป็นอย่างนั้นเขาจึงคิดอย่างนั้นจึงทำอย่างนี้อันนี้มันต้องใช้ใจทั้งสิ้นเราต้องรับรู้มันต้องมีสติปัญญาที่จะรับรู้ในการทำหน้าที่ของเราอันนี้ก็ต้องกลับไปทบทวนที่ท่านอาจารย์ชุลีพรได้อธิบายในคราวที่แล้วด้วยเหตุนี้ในเมื่อเราทำแล้วส่งผลกระทบต่อท่านแม้ท่านทำก็ส่งผลกระทบต่อเราในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรเราเป็นผู้ให้ผู้ให้ก็ต้องย่อมเป็นที่รักถูกไหมพอเราให้ปั๊บก็เป็นที่รักเพราะว่าผู้ให้ก็คือเราไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะให้สิ่งของก็คือทานให้ความรู้ให้กำลังใจก็ด้วยกิริยาวาจาหรือให้การช่วยเหลือด้วยแรงกายคืออัตตจริยาแม้กระทั่งให้ด้วยความสม่ำเสมอจนเกิดเป็นความไว้วางใจความเชื่อใจความมั่นใจการเกิดความปลอดภัยผู้ให้ย่อมได้รับตอบคือย่อมเป็นที่รักนั่นเองถ้าเราอยากจะเป็นที่รักของทุกคนเราก็ต้องรู้จักพูดคำที่ให้กำลังใจใช่ไหมนอกจากให้ของแล้วก็ให้กำลังใจยกใจเขาให้สูงขึ้นให้ใจสบายให้มีกำลังใจในการทำความดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง แต่ยังไงก็ตามอันนี้ก็มีข้อคิดนิดหนึ่งถ้าคิดจะเป็นผู้ให้จงให้อย่างเต็มใจให้แล้วอย่าบ่นอย่าให้เพื่อหวังผลคาดหวังซะจนจิตใจเราว้าวุ่นจงให้เขาเพราะเราอยากให้อยากหวังอย่าหวังสิ่งตอบแทนใดๆแม้แต่คำขอบคุณถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วก็จะไม่มีเรื่องเคืองคุณแต่ถ้าเขาตอบแทนบุญคุณนั่นก็ถือว่าเป็นกำไรนี่ก็แค่สะกิดใจกันนิดหนึ่งว่าเราฐานะที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็ได้พูดในคราวที่ผ่านๆมาแล้วอานิสงส์ของการให้นอกจากจะทำให้เราชนะความตนีในตัวเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์สมบัติ ทำให้เราเป็นอิสระทางการเงินหมดปัญหาและแรงกดดันของชีวิตชีวิตจะไม่ลำเค็ญและก็จะได้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปที่คุณครูไม่ใหญ่สอนว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่คนอื่นที่เราจะไปทำหน้าที่เนี่ยเขาพร่องใช่ไหมอย่างเช่นพร่องทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นเราก็ชวนให้เขาทำทานให้เขาก็เป็นผู้ให้อย่างที่เราให้ใช่ไหมเพื่อที่ว่าทานนี่แหละก็จะไปเป็นบุญเป็นบารมีไปทำให้เขาจะได้ไปตัด
ุปสรรคของเขาในเรื่องของทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นมนุษย์สมบัติอันมี3อย่างนอกเหนือไปจากรูปสมบัติกับคุณสมบัติอันนี้ที่ท่านอาจารย์ชุลีพรก็ได้พูดถึงว่าเออเนาะมันโยงกันระหว่างเห็นไหมตั้งแต่ใจของเราเนี่ยมันส่งผลมาถึงการกระทำนะใจส่งผลมาถึงการกระทำจากความคิดเป็นความรู้สึก ก็แสดงออกเป็นการกระทำนี่ไปทบทวนเอาเนาะจะไม่มาพูดซ้ำอีกที่นี่อันนี้หลวงพ่อชาสุภัทโธนะวัดนาป่าพงที่อุบลราชธานีท่านก็สอนว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติอันนี้พวกเราคงเข้าใจเนาะว่าจากความคิดเป็นความรู้สึกก็เลยส่งผลต่อคำพูดและการกระทำเธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินและเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอแล้วก็เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะอุปนิสัยของเธอจะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิตมันก็จริงๆมันก็คือถ้าเรามีกิเลสมันก็จะส่งผลต่อการทำกรรมกรรมก็จะส่งผลต่อวิบากที่จะเกิดขึ้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีก็มีสุขเป็นผลทำชั่วก็มีทุกข์เป็นผลนั่นเองเพียงแต่ว่ามันเริ่มจากความคิดจริงๆก่อนที่จะเริ่มจากความคิดถ้าย้อนกลับใน PowerPoint ที่ผ่านมาจะรู้ว่าก่อนที่จะมีความคิดมันเป็นเรื่องของความเห็นคือมีสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่กรรมิตนอกจากจะไปให้เรื่องของทานปิยวาจาอัตจริยาสมานัตตาการให้ทานถ้าเป็นวิทยาทานหรือธรรมทานเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่จะสุดยอดเลยเขาเรียกว่าให้แสงสว่างแก่ชาวโลกถ้ามีสัมมาทิฏฐิเสียเดี๋ยวความคิดก็ดีจากสัมมาทิฏฐิก็มาเป็นสัมมาสังกัปโปแล้วก็พูดดีทำดีเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตตามมาแล้วท้ายที่สุดจะนำไปสู่สัมมาสติสัมมาสมาธิในท้ายที่สุดแม้กระทั่งพระอาจารย์มั่นท่านก็บอกว่า คิดอย่างไรก็จะเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไรก็จะทำอย่างนั้นนะคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกแล้วก็เกิดการทำวงจรอย่างที่ท่านอาจารย์ชุลีพรได้แสดงถึงวงจร3อย่างนั้นก็คือคิดรู้สึกการกระทำซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นทำอย่างไรนิสัยอย่างนั้นนิสัยอย่างไรสันดานอย่างนั้นสันดานอย่างไรก็ได้รับชะตากรรมอย่างนั้นอันนี้ถ้าเราอันนี้มันเป็นทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นนิสัยของนักสร้างบารมีในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรเราหวังว่าจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างประสบความสำเร็จนำความสุขมาให้แม้ตัวเราและผู้ที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเราก็ต้องคิดดีๆทำดีๆทำอย่างอะไรเนาะสมานัตตาจนเป็นนิสัยของผู้ให้จนมีสันดานที่ดีเห็นไหมอันนี้ก็ลองเทียบเคียงกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ชุลีพรท่านจึงได้พูดถึงกรอบความคิดที่ควรมีต่อเพื่อนมนุษย์ว่าอันที่หนึ่งความคิดคำพูดการกระทำของเราจะมีผลต่อผู้อื่นเสมอแน่นอนเราจะไปทำได้ที่กัลยาณมิตรแล้วก็ต้องอาศัยคำพูดกับการกระทำของเราเพื่อไปเชิญชวนเชื้อเชิญชักชวนแนะนำอะไรกับผู้อื่นก็ตามก็หวังว่าความคิดคำพูดของเราเนี่ยจะไปมีผลแต่ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวเราในที่สุดถ้าเราดีๆกับเขาเดี๋ยวเขาก็ดีกับเราเพราะเราให้เขาเราจึงเป็นที่รักอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราทำผิดทำพลาดทำไม่ดีเดี๋ยวเธอเขาก็มองเราในแง่ลบฉิบทีไม่ดีจากเพื่อนก็เลยกลายเป็นศัตรูไปเสียฉิบอันที่สองก็คือเปิดใจกว้างเรียนรู้ความแตกต่างเพราะเรากับเขามันไม่เหมือนกันและแต่ละคนที่เราไปทำหน้าที่ก็แตกต่างกันอย่างน้อยๆก็แตกต่างกันตามบัวสีเราแตกต่างกันตามจริต6ประการอย่างนี้เป็นต้นและแต่ละคนก็มีอคติที่แตกต่างกันบางคนก็มีจริตที่แตกต่างกันใช่ไหมมีสติปัญญาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องไม่ด่วนใช้ความคิดของตนเองตัดสินผู้อื่นนะก็คุยง่ายๆว่าเราต้องมีจิตคิดเมตตามีเมตตาจิตแหละที่จะค่อยๆรับรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นเทคนิคที่เราจะต้องตั้งใจฟัง
นะแล้วก็ค่อยๆจับใจความของเขาดูสีหน้าของเขาเราจึงต้องใช้ใจของเราที่จะรับจําคิดรู้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเขามีความคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเราควรจะทําอย่างไรต่อไปด้วยความเป็นผู้อะไรนะที่มีธรรมมันอยู่หรือสัพพุริสธรรม7ประการนั้นไม่รู้ฟังทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันยังไงก็เขียนคำถามมาได้เนาะในโอกาสที่มีโอกาสแล้วกันติดต่อกันทางไลน์ก็ยังได้เพื่อให้อธิบายเพิ่มเติมยังไง3ก็คือมองเห็นคุณค่าในตัวของผู้อื่นนะเพราะว่าทุกคนก็มีจิตวิญญาณอันดีงามที่สามารถบรรลุธรรมได้ก็คือทุกคนก็รักดีใฝ่ดีกันทุกคนแหละเหมือนอย่างที่พระเดชพระคุณวัฒนตาบอกทุกคนแหละก็อยากจะเป็นคนดีแต่มาตรฐานของความดีของแต่ละคนมันแตกต่างกันเพราะว่าทิฏฐิมันแตกต่างกันนั่นเองนั่นแหละ4ทุกคนมีเหตุผลในการกระทำของตนนะเพราะว่านี่เราก็เชื่อว่าคนเป็นผู้ที่มีเหตุผลทุกคนก็ทำด้วยเหตุผลเพียงว่าจะเป็นเหตุผลด้านบวกด้านลบอย่างไรก็มาจากทิฏฐิจากประสบการณ์ของเขาจากความคิดของเขาใช่ไหมทิฏฐิก็ส่งผลต่อความคิดส่งผลต่อคำพูดและการกระทำนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความพร่องความต้องการทางใจและเป้าหมายชีวิตเพราะฉะนั้นที่เขาทำเนี่ยเพราะว่ามันพร่องเขาเลยต้องแสวงหาเพราะเขาต้องการทางใจและต้องการเป็นบรรลุเป้าหมายของเขาเขาจึงทำสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างมันมีเหตุผลเสมอเพราะฉะนั้นในผู้ที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องมีความคิดของตนเองเนี่ยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์คือมีทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าคนเป็นอย่างไรเนี่ยการทำหน้าที่ของเรามันก็จะพร่องลงไปเยอะเราต้องยอมรับในผู้อื่นว่าเขามีความคิดมีคำพูดการกระทำอย่างไรคำพูดการกระทำของเราจะมีผลต่อเขาและมันก็ย้อนกลับมาหาเราทำดีก็ได้ดีพูดดีๆกับเขาก็เป็นมิตรกับเราพูดไม่ดีกับเขาก็เป็นศัตรูกับเราเราต้องเปิดใจกว้างต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นและรู้ว่าทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองเราจึงต้องพยายามรู้เหตุรู้ผลของเขาว่าเขามีพื้นฐานทิฏฐิว่าอย่างไรความเห็นเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรเชื่ออย่างไรเขาจึงพูดอย่างนั้นและทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาความสามารถทางใจก็โดยอาศัยหลักวุฒิธรรม4ถ้าเราจะสามพัฒนาหยาบๆก็สามารถพัฒนาโดยใช้หลักวุฒิธรรม4ก็คือหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นเพราะเรื่องปัญญาก็คือเรื่องของใจนั่นเองปัญญาคือรู้จะรู้ก็ต้องรับจำคิดจึงจะรู้รับไม่ดีจำไม่ดีคิดไม่ดีมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานก็ต้องทำใจใสๆมันก็จะได้รับอย่างถูกต้องแล้วก็ภายใต้สมองที่เอามาประมวลกับความจำที่เรามีอยู่ก็คือสัญญาเนี่ยแหละที่เรามีแล้วก็นำมาสู่สังขารก็คือการพิจารณาแล้วก็มาสู่เรื่องของการรู้ก็คือดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อพัฒนาใจตรงนี้แหละเราจึงจะต้องอาศัยหลักวุฒิธรรมคือหาครูดีให้พบเพื่อที่จะได้ฟังคำครูไอ้ฟังคำครูตรงนี้แหละก็คือรับเสียงจริงๆครูสอนอะไรเราก็ฟังครูให้ดูอะไรเราก็ดูพูดง่ายๆว่าก็จะได้ใช้การรับฝึกการรับของเราฝึกดวงรับจากนั้นก็มาเป็นความจำแล้วก็ตรองคำครูให้ลึกก็คือเป็นเรียกว่าดวงคิดเราก็จะได้คิดตามไงเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฟังฝึกตรองมันก็ฝึกดวงรับแล้วก็ฝึกดวงคิดแน่นอนถ้าสมองเราดีมันก็มีดวงจำท้ายสุดเราก็จะเกิดความรู้และเพื่อให้เกิดประสบการณ์ก็จะต้องทำตามครูฟังมาแล้วครูสอนว่าไงตรองแล้วพิจารณาแล้วก็ทำตามครูสอนว่าไงให้ทำอย่างไรแล้วก็ทำให้พูดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นมันก็เกิดประสบการณ์ก็ย้อนกลับมาทำให้เราเป็นผู้มีสติมีปัญญาท้ายที่สุดมันเป็นการพัฒนาจิตใจของเราด้วยส่วนนี้นะก็เป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีนั่นแหละการจะเป็นคนดีได้ก็ต้องหาครูดีให้พบฟังคำครูให้ชัดตองคำครูให้ลึกแล้วก็ทำตามคำครูตรงนี้แหละจะเป็นการพัฒนาของพวกเรา
นี่ก็คือสุจิปุรินั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ชุลีพรก็เลยได้พูดถึงในเรื่องของสุตตะจินตะปุจฉาแล้วก็ลิขิตก็จะไม่พูดอีกครั้งเนาะกลับไปทบทวนของอาจารย์ชุลีพรเอาแล้วกันนอกจากนี้นอกจากเข้าใจเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยมันต้องเข้าใจธรรมใช่ไหมพอจะเข้าใจธรรมเพราะเราจะไปแนะนำไปพูดอะไรกับเขาเนี่ยมันก็ต้องจริงอยู่บนหลักธรรมทั้งหลายก็หนีไปพ้นเรื่องสุจิปุริสนั่นแหละก็คืออ่านและฟังมากๆนี่ก็คือสุตตะใช่ไหมสุตตะก็คือฟังสมัยนี้ก็รวมถึงการอ่านด้วยอ่านฟังมากๆจับประเด็นสำคัญคิดเชื่อมโยงว่าจะนำไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างไรท่านนึกถึงพูดถึงหลักธรรมจริงๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสัพพุริสธรรมนั่นแหละรู้เหตุรู้ผลรู้ประมาณรู้การรู้ตนรู้ชุมชนรู้บุคคลก็คืออ่านและฟังมากๆแล้วก็หัดจับประเด็นแล้วก็คิดใช่ไหมก็เป็นว่าต้องฝึกดวงรับดวงเห็นแล้วก็มาฝึกดวงคิดนะการคิดก็ไม่เพียงแค่คิดเชื่อมโยงอาจจะต้องมาเทียบเคียงกับเรื่องราวในชีวิตจริงเพราะเรากำลังเอาหลักธรรมเอามาเป็นหลักในการที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็หลักธรรมนั้นมาเทียบเคียงกับเรื่องราวในชีวิตจริงในประสบการณ์ของตัวเราหรือประสบการณ์ของผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงก็คือดวงรู้นั่นเองนะแล้วก็กระตุ้นโดยการตั้งคำถามบ่อยๆเพื่อจะได้คิดแล้วคิดอีกคิดตอกย้ำซ้ำเดิมใช่ไหมให้มันอะไรนะลึกลงไปลึกลงไปถ้าอะไรนะถ้าสงสัยก็ถามผู้รู้หรือค้นคว้าเพิ่มเติมนะเราก็จะได้มีความรู้ความเข้าที่ชัดเจนแล้วก็ลองฝึกเขียนฝึกเล่าให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้แหละในแบบฝึกปฏิบัติของรายวิชากัลยาณทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในส่วนที่2กับส่วนที่3นอกจากที่เราจะไปเรียนรู้ใจของคนอื่นแล้วว่าเขาพร่องอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการไปเติมกำลังใจด้วยการพูดการเล่าโดยยกหลักธรรมมาอันนั้นก็เป็นเรื่องของแบบฝึกหัดในตอนที่3อันนี้นักศึกษาลองกลับไปเปิดดูในแบบฝึกปฏิบัติเนาะก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องนี้แหละเพื่อที่จะตอบสนองในการฝึกการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของนักศึกษาเองนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบฝึกปฏิบัติอยากให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับมันมากๆอย่าสักแต่ละหูละตาเขียนเอาแบบฝึกปฏิบัตินะมาเป็นบทที่จะสอนตัวเองและทำความเข้าใจทุ่มเทพละกำลังในการเรียนรู้และค่อยๆใจเย็นๆเรียนรู้กับแบบฝึกปฏิบัติเนาะให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะในฐานะที่เราก็ลงทะเบียนเรียนแล้วนะอย่าสักแต่เขียนส่งมามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะอย่าไปดูเบานะอยากให้นักศึกษาลองค่อยๆทำความเข้าใจในแบบฝึกปฏิบัติและลองทำตามนั้นดูซึ่งมันก็จะเป็นการพัฒนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ชุลีพรก็ได้พูดถึงหลักธรรมว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจหลักธรรมมันเชื่อมโยงกันยังไงมันจะอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเนาะหรือแม้กระทั่งที่ได้พูดถึงความพร่อง ท้ายที่สุดมันเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์มันก็มีความพร่องของมนุษยสมบัติไม่ว่าจะเรื่องของอะไรรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมันก็เลยต้องเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาอันนี้ก็อีกมิติหนึ่งก็เป็นเรื่องของหลักธรรมทั้งหลายนะคือนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจเราจึงจะไปอธิบายไปพูดจะใช้หลักธรรมในการไปทำให้กับมิตรได้ดีนอกจากรู้เรารู้เขารู้เทคนิคในการทำหน้าที่แล้วก็ต้องรู้หลักธรรมด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นทักษะ4อย่างที่อาจารย์ชุลีพรได้พูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสตินี่แหละจะเป็นตัวสำคัญเริ่มต้นที่สตินะเพราะฉะนั้นการไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยทำใจให้ดีๆต้องให้มีสติจริงๆก็โยงไปสู่สัมปชัญญะแล้วก็ปัญญาเพราะว่าถ้าเราระลึกรู้แล้วก็รู้สึกตัวด้วยสติและสัมปชัญญะเหมือนอย่างเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้พูดถึงอาตาปีสัมปชาโนสติมาอะไรนะประกอบความเพียรให้กันกล้านั่นคืออาตาปีสัมปชาโนก็คือความรู้สึกตัวก็คือสัมปชัญญะแล้วก็ระลึกได้ก็คือสติเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเพียรให้แก่กล้าแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็จะได้ระลึกได้จะได้ทำหน้าที่ได้ดีแต่เรื่องของอาตาปีสัมปชาโนสติมาเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ได้เช่นเดียวกัน
เรานั่งหลับตาเพื่อปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้ตัวนะมีสติอย่างสบายใช่ไหมไปทําหน้าที่กับมิตรก็ต้องมีสติแล้วก็ไปทําให้สมกับความเป็นกัลยาณมิตรก็คือรู้เรารู้เขารู้เทคนิคแล้วก็รู้หลักธรรมดูก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่หิริและโอตัปปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อหิริและโอตัปปะมีอยู่อินทรีย์สังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์หมายความว่าเมื่อไหร่เรามีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นเหตุทำให้เกิดหิริและโอตตัปปะ เมื่อไหร่ที่เรามีหิริและโอตตัปปะหิริและโอตตัปปะนั้นจะเป็นเหตุทำให้มีอินทรีย์สังวรและการที่เรามีอินทรีย์สังวรมันจะเป็นเหตุทำให้เกิดการรักษาศีลศีลก็จะนำมาซึ่งสมาธิสมาธิก็จะนำมาสู่ญาณทัศนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเพราะงั้นมันก็จะส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่หลักกัลยาณมิตรทั้งหลายในการที่จะไปปฏิบัติไม่ว่าโดยกายโดยวาจาด้วยเป็นผู้มีอินทรีย์สังวรด้วยเป็นผู้มีศีลมีใจที่แน่วแน่มีสมาธิในการไปทำหน้าที่ก็ต้องเริ่มต้นที่สติสัมปชัญญะนั่นเองกัลยาณมิตรจะต้องเป็นผู้มีกำลังใจสูงส่งนะเราไปทำหน้าที่มันก็ต้องอาศัยใจถ้าเรามีกำลังใจที่พร่องการไปทำหน้าที่ก็ไม่สมบูรณ์หรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่กันไม่ต้องมีกำลังใจสูงส่งการที่จะมีกำลังใจให้สูงส่งนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะต้องมีการรักษาใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านมีสติสัมปชัญญะรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรผู้ที่ทำหน้าที่นั้นก็ต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ดวงจำดวงเห็นดวงรับจำคิดรู้เป็นหนึ่งเดียวเข้ามานอกจากนี้กัลยาณมิตรต้องเป็นผู้มีใจใสสว่างมันจึงจะรับรู้อะไรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ดวงรับจำคิดรู้นั้นทำงานได้อย่างถูกต้องไม่ถูกบดบังไม่ถูกบิดเบือนเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่การรับรู้จนกระทั่งรู้ตั้งแต่ดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้คือรู้ว่าจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างไรดีจึงจะประสบความสำเร็จโดยสามารถรับจำคิดรู้ได้อย่างถูกต้องอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวที่พูดว่าน้ำใสๆก็สามารถมองเห็นกุ้งหอยปูปลาแม้ขวดทราย ในใต้ท้องน้ำได้หมดใจใสๆเดี๋ยวก็เห็นอะไรชัดๆจะเห็นเราเห็นเขาได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นหัวใจของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจก็คือการปฏิบัติธรรมแต่อย่าว่าแต่เรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางจิตใจเลยแม้หัวใจของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยทั้งมวลจริงๆก็คือหัวใจของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือการปฏิบัติธรรมอาจารย์ชุลีพรได้พูดถึงบันได5ขั้นในการโน้มน้าวใจให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขามาทำทานให้เขารักษาศีลให้เขามาเจริญสติภาวนาให้เขามาสวดธรรมจักรให้เขามาร่วมกิจกรรมสูบอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งให้เขามาบวช มันมีบันได5ขั้นเริ่มจากตัวตนของผู้โน้มน้าวจากนั้นก็ไปสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหรือผู้อื่นที่มีอิทธิพลแล้วก็รับฟังเพื่อรับรู้แล้วก็ค่อยสื่อสารให้โดนใจเพื่อจะได้ไปเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและผู้อื่นเราจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่จริงๆมาเริ่มต้นจากตัวตนของผู้โน้มน้าวก็คือตัวตนของผู้ที่ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั่นเองจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้แหละเราต้องรู้จักตัวตนของเรา
ก่อนที่จะไปสร้างความสัมพันธ์ไปรับฟังเขาไปสื่อสารกับเขาใช่ไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงแม้ตนเองและผู้อื่นจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตัวตนของผู้โน้มน้าวคืออะไรล่ะต้องความน่ารักเนี่ยตัวตนของเราน่ะที่เราจะไปทําหน้าที่มันมีความน่ารักหรือเปล่าจริงๆก็คือปิโย ทีนี้มันเป็นเรื่องของบุคคลหรือเป็นเรื่องของทีมหรือเป็นองค์กรหรือเป็นเครือข่ายอันนี้ตั้งแต่1คนหลายคนจนเป็นองค์กรจนเป็นหลายๆองค์กรเนี่ยเอาเป็นว่าที่เราพูดกันส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนบุคคลเป็นความน่ารักของบุคคลก็คือตัวตนของเราเนี่ยมันน่าศรัทธาหรือเปล่ามันน่าเข้าหาน่าเข้าใจมั้ยน่าเคารพยกย่องหรือเปล่าน่าเชื่อถือมั้ยน่าเจริญใจมั้ยพูดจาไพเราะสำเนียงอ่อนหวานมั้ยและไอ้ที่พูดน่ะมีเนื้อหาสาระประการใดจริงๆมันรวมไปถึงการอดทนต่อถ้อยคำเห็นไหมความสามารถในการชี้แจงแถลงเรื่องล้ำลึกตลอดจนไม่ชักนำไปในทางเสื่อมเสียซึ่งเป็นหลักกัลยาณมิตรธรรม7ประการนี่ก็เป็นพื้นฐานนะว่าตัวเราเนี่ยมันน่ารักหรือเปล่าไอ้ความน่าศรัทธาของบุคคลมันก็อยู่ที่อะไรเนาะรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพการแต่งกายการพูดจาสำเนียงเนื้อหาสาระที่พูดซึ่งก็มาจากหมวดธรรมประมาณิกาไม่ว่าจะเป็นรูปปัปปมาณิกาลูขัปปมาณิกาโคสัปปมาณิกาและธรรมัปปมาณิกาก็คือรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพการแต่งกายการพูดจาสำเนียงเนื้อหาสาระที่จะพูดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องพิจารณาตรงนี้แหละเพื่อให้เกิดความศรัทธาเรียกรวมๆกันว่าก็คือกิริยามารยาทนั่นเองนะอะไรนะกิริยามารยาทมันจะส่อตระกูลที่มีคำสำนวนกันมารยาทมันจะส่อถึงตระกูลอันนี้พูดรวมๆคือก็ต้องเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทที่ดีงาม ส่วนความน่ารักน่าเข้าใกล้น่าเข้าหาก็คือก็ต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมเหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้การบ้านข้อที่10ว่าสร้างบรรยากาศให้สดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาก็คือพูดจาไพเราะและที่สำคัญเนื้อหายังไม่เท่าไหร่อยู่ที่สำเนียงอ่อนหวานไหมอย่างนี้เป็นต้นพอฟังปุ๊บมันลื่นหูมันอยู่ที่สำเนียงเนื้อหาเป็นเรื่องรองนะสำเนียงนี่เป็นเรื่องสำคัญตลอดจนการมีกิริยามารยาทดังกล่าวแล้วอันเนื่องมาจากความศรัทธาตรงนั้นพอพูดถึงเรื่องความน่าเข้าใกล้น่าเข้าหาเนี่ยมันจึงเป็นพูดถึงรูปสมบัติของกัลยาณมิตรโอ้หน้าตาสะอาดนะหน้าตาดีอาจจะคนสุขผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อร่างกายสมส่วนแต่งกายดูโอ้เข้าท่าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของรูปสมบัติถ้าเรามีรูปสมบัติสักอย่างการทำหน้าที่นั้นก็ทำได้ดีเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นส่วนหน้าเคารพหน้ายกย่องก็คือต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่นเป็นผู้ควรเคารพก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนั่นหมายความว่าผู้ที่จะไปทำหน้าที่กับอมิตรเนี่ยก็ต้องดูตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติไหมเห็นไหมเป็นเรื่องของคุณสมบัตินอกจากอะไรนะตะกี้รูปสมบัติแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติและที่สำคัญคือมีความน่าเชื่อถือน่าเจริญใจหรือเปล่าโอ้ยปลื้มใจเพราะเป็นผู้ทรงคุณเป็นแบบอย่างได้จนน่าทำตามน่าเอาอย่างนะถ้าพูดถึงทางโลกก็ต้องมีหนี้สินมีหน้าที่การงานที่ดีมีผลงานที่ดีกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแม้กระทั่งผู้ที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ต้องเป็นผู้ที่มีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัตินั่นเองเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ได้ดีก็จะต้องเป็นผู้ที่ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นพื้นฐานนั่นเองเพื่อจะได้มาให้เกิดกัลยาณมิตรธรรมทั้ง7ประการนั่นเองซึ่งจะเป็นพื้นฐานทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่มีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจนะถ้าทำใจใสๆใจนิ่งๆใช่ไหมทำใจหยุดนิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จแต่ถ้าเอาใจนิ่งๆไว้ที่ฐานที่7ทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างง่ายดายแม้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นเดียวกันนะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะไม่ว่าจะใดๆก็ตามอยากให้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารเอาเนาะไปอ่านเอกสารเอาซึ่งตรงนี้ผู้บรรยายก็จะขอจบในเรื่องตรงนี้แต่อย่าไปพูดถึงเรื่องเดี๋ยวนะจะขออนุญาตไปพูดถึงเรื่องแบบฝึกปฏิบัตินิดนึงนะเดี๋ยวนะขอแชร์อีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้อยากให้นักศึกษาได้ใส่ใจกับแบบฝึกปฏิบัติในตอนที่4เรื่องของ
ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางใจอันเนี้ยนะผู้รับผิดชอบรายวิชาก็ได้เอาการบ้าน10ข้อนะมาเป็นพื้นฐานของการฝึกปฏิบัติเพราะหัวใจของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนะผู้รับผิดชอบวิชาก็เลยยกเอาการบ้านทั้ง10ข้อเนี่ยมาให้พวกเราฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราใส่ใจตลอดสัปดาห์นี้ใช่ไหมหรือสัปดาห์ที่นักศึกษาพร้อมทั้งสัปดาห์แล้วขอแค่7 วันนี่แหละช่วยทำทุกทั้ง10ข้อแล้วก็ติ๊กว่าได้ทำแล้วนะการบ้านทั้ง10ข้อนะเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านเราก็มีสมาชิกอยู่ในหมู่คณะเรานะก็ดูแลช่วยเหลือสมาชิกในบ้านใช่ไหมโดยทานปิยวาจาทัจจะสมานัตตาอันเป็นเรื่องของการเลยเนาะคือเอาบุญไปฝากหลวงพ่อรู้ว่าลูกๆมีบุญก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองหรอกเอาบุญนี่แหละเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือให้รู้จักการทำทานใช่ไหมล่ะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูซิว่าเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนสัตมิกของเราอย่างไรในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันลองดูเนาะว่าเราได้ให้ทานปิยวาจาทัจจยะแม้กระทั่งให้วิทยาทานก็ถือว่าได้ให้แล้วให้ทำทุกวันเนาะแล้วก็อะไรนะจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ต้องหากระดาษมาจดหรอกเพียงแค่ว่าให้พิจารณาว่าวันนี้ใจเราสงบไหมคล้ายๆทวนนึกถึงบุญของเรานั่งทวนของเราวันนี้ทุก1 ชั่วโมงเนี่ยเราได้ทำอย่างนี้ไหมคือย้อนกลับมาดูการปฏิบัติของเราว่าเราได้รักษาใจของเราอย่างไรเนาะไม่ต้องจดหรอกเพราะว่าอันนี้เพียงแค่ให้เรากลับมาย้อนดูตัวเราเองแล้วก็ทำแต่ละข้อแต่ละข้อเนาะให้ครบทั้ง10ข้อแล้วท้ายสัปดาห์ก็ช่วยถอดบทเรียนที่ตัวเองได้ทำในสัปดาห์นี้ว่าได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไรนะในเรื่องของการพัฒนาจิตใจของตัวเองนะก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะตามการบ้าน10ข้อนั้นนะอันนี้ก็ให้นักศึกษาลองทำดูนะวันนี้นะก็ขอจบการบรรยายในรายวิชา DF 202ในบทที่4ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณจิตใจนะจะเพียงเท่านี้ถ้ามีท่านใดสงสัยประการใดก็ติดต่อสอบถามผ่านทางไลน์ก็ได้นะก็ยินดีจะตอบข้อสักถามนั้นนะตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอาจารย์ตั้งใจทำความเคารพพระอาจารย์ธีรพงษ์ยานคโรพร้อมกันค่ะกราบครับว่าครับพระอาจารย์ครับสาธุครับพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตสักครู่นึงค่ะพระอาจารย์เพิ่มพูนได้รับแบบฝึกหัดไปถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องแล้วครับอ๋อเจ้าค่ะแล้วมีคำถามเกี่ยวกับแบบฝึกหัดไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เปิดตามก็ได้ค่ะวันนี้เราเรียนไปการทำหน้าที่การมีทางจิตใจมีส่วนไหนที่พระอาจารย์ไม่เข้าใจก็สอบถามพระอาจารย์ตอนนี้ได้เลยค่ะผมมีถึงตอนที่4แล้วตอนที่4แล้วครับจ้าโอเคครับพอได้ครับพระอาจารย์ครับครับตอนที่4ง่ายๆครับตอนที่3ก็ต้องไปหาหลักธรรมมาลองอธิบายหาอะไรนะฝึกเป็นผู้ให้อ่ะครับผมอย่างนั้นค่อยๆถอดบทเรียนดูเนาะครับก็เราอุตส่าห์ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ใช่มาฟังลอยๆเนาะก็จะทำให้เรามีความเข้าใจถ้าสงสัยยังไงก็ในฐานะมันเรียนหนังสือน่ะมีผู้สอนน่ะก็ยินดีที่จะอธิบายนะอย่าให้ข้อสงสัยนั้นข้ามผ่านไปก็ยินดีอธิบายนะด้วยเวลาน้อยนิดก็อาจจะพูดไปเร็วหน่อยแต่เดี๋ยวโยมทินท่านก็จะเอาลงใน YouTube ก็ฟังได้บ่อยๆลองดูนะพูดเร็วก็ฟังก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับที่เราได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงหรืออีกหน่อยเขาเปิดวัดเปิดแล้วก็เราก็ต้องไปทำหน้าที่กับสาธุชนไอ้เรื่องของโซเชียลเนี่ยคงไม่พอหรอกยังไงก็ต้องย่ำไปที่บ้านท่านคุยกับท่านตัวต่อตัวใช่ไหมไอ้ที่จะมาพูดผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยมัน
คงได้ผลไม่มากได้ผลจริงๆไม่มากโอเคครับเรื่องเกิดตัวแม้กระทั่งเรื่องชวนบวชที่ผ่านมาเนี่ยนะที่พระมาบวชกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากผู้นำบุญที่ไปชวนไอ้ที่ยังมาผ่านโซเชียลยังไม่มากเท่าไหร่ก็หวังว่าสิ่งที่บรรยายก็จะเป็นประโยชน์ยังไม่ใช่แค่เพื่อการเรียนเกรดหรืออะไรมันมีประโยชน์น้อยแต่การได้ความรู้แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองจะได้ตามติดตามมหาปุญญาจารย์ไปที่สุดแห่งธรรมนะช่วยหลวงพ่อในการทำหน้าที่จะไปทำให้โลกนี้เป็นโลกแก้วนั่นแหละคือความสำคัญก็หวังว่ารายวิชานี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษากับผู้เรียนกับหลวงพี่ทุกลูกครับครับสาธุครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวโยนตีนก็จะลงใน YouTube เนาะค่ะเจ้าค่ะก็เดี๋ยวเรียนอีกครั้งนึงนะคะก็จะเป็นวันที่8กุมภานะคะพระอาจารย์เรื่องของทักษะการทำหน้าที่การมิตรทางกายของอาจารย์ดร.จำพลค่ะก็เดี๋ยวแจ้งไปที่ห้องโอเควันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ค่ะขออนุญาตปิดห้องเลยนะคะ